สวัสดีค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตมาแนะนำไฟต้ากันดีกว่าเพราะว่าเป็นอาหารเสริมที่มาแรงแล้วก็ฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไฟต้าเนี่ยล็อตแรกขายไป60,000กว่ากล่องล็อตที่2นะคะเมื่อสิ้นปีธันวาปีที่แล้วขายไป200,000กว่ากล่องกุมภาปีนี้ที่ผ่านมานะคะจนถึงมีนาคมนะคะล็อต3ล็อตเดียวขายไปได้ประมาณ1,000,000กว่ากล่องนะคะซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากคือถ้าสินค้าไม่ดีนะคะการตลาดไม่ได้ตัวแทนไม่เก่งเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนซึ่งบอกเลยว่าโฮยอนเนี่ยมีดีทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวต้องบอกก่อนเลยว่าไฟต้าคืออะไรนะคะไฟต้าเนี่ยก็คือเป็นอาหารเสริมที่เอาไว้เลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้เราถามว่าในไฟต้าเนี่ยมันมีจุลินทรีย์หรอไม่ใช่นะคะแต่เป็นอาหารที่เอาไว้เลี้ยงจุลินทรีย์ในลำไส้เราฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามว่าในลำไส้เราเนี่ยมีจุลินทรีย์กี่ชนิดมันมีเยอะมากๆเลยค่ะแต่มันก็จะมีจุลินทรีย์ชนิดดีกับชนิดที่เกาะโรคถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทานผักผลไม้นะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยเราก็จะมีจุลินทรีย์ชนิดดีค่อนข้างเยอะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคง่ายนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่กินแต่ของปิ้งย่างผักผลไม้ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยกินอะไรเงี้ยคือกินแต่ของไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วก็ไม่เคยแบบดีท็อกลำไส้เลยก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคเยอะการที่เรามีจุลินทรีย์ชนิดก่อโรคเยอะรู้ไหมคะว่ามีผลเสียมากๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเหลืองไม่ดีนะคะผิวพรรณไม่สดใสนะคะหน้าตาไม่สดใสเป็นภูมิแพ้ทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆได้แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ลุกลามนะคะไปถึงกับการเป็นมะเร็งลำไส้ได้เลยนะคะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าลำไส้ของเราก็สำคัญนะคะเพราะว่าลำไส้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นจุดศูนย์รวมของร่างกายเราเลยเพราะว่าสังเกตไหมทุกครั้งที่เวลาแบบปวดท้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าวันไหนปวดท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวเกี่ยวกับท้องเนี่ยเราก็ไม่ค่อยโอเคไปทั้งวันเลยฉะนั้นเนี่ยการที่เราใส่ใจสุขภาพนะคะแม้แต่ลำไส้เราที่ไม่ได้อยู่บนใบหน้าหรืออยู่บนทรงผมเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควรใส่ใจเพราะการที่เราบำรุงจากข้างในเนี่ยมันก็ส่งผลทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีนะคะซึ่งเปล่งออกมาจนสู่ภายนอกได้นะคะฉะนั้นเนี่ยการที่กินอาหารเสริมไฟต้านะคะคือมันไม่ใช่ยาลดความอ้วนต้องเข้าใจก่อนบางคนแอนตี้ยาลดความอ้วนแล้วแบบคิดว่าการกินไฟต้าคือการกินยาลดความอ้วนบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวไฟต้าเป็นอาหารเสริมที่เอาไว้เลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีก็เหมือนเราทานผักผลไม้ค่ะเพียงแต่ว่าเราปัจจุบันสมัยนี้คือโอกาสที่จะกินผักผลไม้ครบคือค่อนข้างยากเช่นวันนี้ไม่ได้ไปตลาดหรือบางทีก็ไม่ได้แวะอาจจะลืมหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเราก็มีทางเลือกนะคะอีกหนึ่งทางให้กับสาวๆยุคใหม่นะคะหนุ่มๆยุคใหม่หรือว่าคนสมัยใหม่นะคะก็คือจะเป็นอาหารเสริมที่เหมือนเราทานผักผลไม้เลยนะคะแล้วที่สำคัญคือไม่ขมด้วยนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยมากนะคะแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าท่านที่ทานไฟต้าไปเนี่ยช่วงแรกคือในช่วงแรกๆนะคะ1-2-3วันเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยดีท็อกเลยก็อาจจะถ่ายทุกวันนะคะแต่หลังจากที่เราดีท็อกร่างกายไปแล้วเนี่ยอาจจะเป็นวันเว้นวันนะคะแล้วแต่ว่ากากใยอาหารเรามีมากน้อยเพียงใดนะคะหรือจุลินทรีย์ชนิดดีเนี่ยเรามีมากพอหรือเปล่านะคะฉะนั้นเนี่ยกินอาจจะไม่ได้ถ่ายทุกวันแต่ก็ดีกว่าเดิมนะคะซึ่งปกติแล้วบางทีเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นคนที่ท้องผูกง่ายมาก10วันถ่ายทียิ่งตอนท้องเนี่ยคือแบบ7วันถ่ายทีก็มีซึมเลยแบบเฮ้ยนี่กูไปเก็บไว้ไหนวะเนี่ยแต่การที่ได้มีไฟต้าเข้ามาช่วยนะคะหลังจากที่คลอดแล้วอะไรเงี้ยคือโอ้โหร่างกายปรับเร็วมากสมบูรณ์เร็วมากจนตอนนี้คือท้อง2ภายในปีเดียวคือเป็นอะไรที่แฮปปี้มากนะคะเพราะว่ากินอาหารเสริมไฟต้าเนี่ยร่างกายเราสมบูรณ์มากๆเลยแล้วทำให้ระบบภายในเราสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงแป๊บเดียวมีลูกอีกคนนึงแล้วติดแล้วตอนนี้ก็น้อง2เดือนนะคะเลยอยากจะบอกก่อนเลยว่าไฟต้ากินง่ายมากนะคะปกติเวลาเราไปตะลงตลาดอะไรเงี้ยแล้วเราไม่มีเวลาได้แบบซื้ออาหารเสริมหรือว่าซื้อพวกผักผลไม้เราก็กินไฟต้าได้เลยกล่องเดียวนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ไม่ได้ท้องผูกอะไรบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าจะทานวันเว้นวันหรือ 2-3 วันครั้งก็ได้นะคะเราก็ไม่ได้ฟิกว่าต้องทานทุกวันแต่ใครที่ท้องผูกก็รักสุขภาพตัวเองนะคะอยากทานทุกวันก็ได้เพราะว่าหลายคนทานทุกวันเพราะว่ารสชาติมันอร่อยมากเดี๋ยวเราจะมาชงให้ดูนะคะคือกินง่ายมากนะคะใน1กล่องเนี่ยมี5ซองนะคะ5ซองกินได้5วันนะคะแต่สำหรับท่านไหนที่ท้องไม่ผูกนะคะแล้วก็ขับถ่ายระบบลำไส้ปรับสมดุลได้แล้วนะคะปกติเราก็อาจจะกินวันเว้นวันก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้โอฉีดไปแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะตัวไฟต้านะคะคืออร่อยมากๆรสชาติคือเคยกินชามะนาวแบบไหนตัวไฟต้าอร่อยกว่าเพราะว่าคือมันกินแล้วมันสดชื่นมากแนะนำให้กินกับน้ำเย็นนะคะทำไมถึงไม่ให้กินกับน้ำอุ่นนะคะก็เพราะว่าตัวไฟต้าเนี่ยมันก็จะมีวิตามินนะคะวิตามินที่เป็นวิตามินที่มาจากตัวสารสกัดซึ่งถ้าเกิดว่าเรากินในน้ำอุ่นหรือว่าน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะไปทำลายซึ่งมันทำให้เราไม่ค่อยได้รับประโยชน์อะไรแต่การที่เรากินกับน้ำเย็นเนี่ยก็เราก็ได้รับประโยชน์เต็มๆเลยนะคะ
ก็เทลงไปนะคะก็แล้วก็แนะนำนะคะหลังจากที่เทลงไปแล้วนะคะก็คือเขย่าแทนการคนเพราะว่าโอคิดว่าการคนเนี่ยกว่ามันจะแตกตัวโอคิดว่ามันช้าส่วนตัวเนี่ยโอจะชอบเขย่ามากกว่าแล้วเวลาเราเทลงไปนะคะก็จะมีสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะคือมันไม่ใช่สีสกปรกแต่ว่ามันเป็นสีผสมอาหารนะคะที่แต่งเอาไว้เพื่อให้สีมันดูน่ากินขึ้นนะคะแล้วก็เขย่าเลยค่ะแนะนำว่าให้กินก่อนนอนนะคะเพราะว่าถ้ากินก่อนนอนแล้วเนี่ยกลางคืนก็จะไม่ค่อยหิวทุกจิตนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยคือกินแล้วอร่อยมากนะคะต้องขยันดีนะคะบางทีมันก็ได้จับตัวกันเป็นวุ้นก่อนแล้วมันก็ยังไม่แตกแต่แนะนำที่ให้เทปุ๊บคนหรือว่าขยับแล้วทานเลยก็เป็นเพราะว่าตัวไฟต้าเนี่ยมีซีเลียมฮาร์ทซึ่งมันจะทำให้เกิดการพองตัวในลำไส้เราฉะนั้นเนี่ยถ้ามันพองตั้งแต่อยู่ในขวดเนี่ยการกินเข้าไปก็อาจจะทำให้กินได้ยากแล้วก็ไม่ค่อยอยากกินฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากินตั้งแต่มันยังเป็นน้ำยังไม่พองตัวเนี่ยแล้วให้มันไปพองตัวในลำไส้เราเนี่ยจะกินง่ายกว่าแล้วก็อร่อยกว่าด้วยค่ะก็คือตอนนี้โอท้องน้องอยู่นะคะว่าจะกินได้ไม่หมดแต่ว่าจะสาธิตให้ดูว่ากินแบบอร่อยมากคือรสชาติดีมากแล้วที่สำคัญคือมีประโยชน์มากๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะ1กล่อง290บาทนะคะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อ5กล่องนะคะลดไปเลยค่ะเหลือกล่องละ230บาทซึ่งตอนนี้นะคะเหลือของในท้องตลาดไม่มากนะคะเพราะเราไม่ได้ปล่อยของประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะคะจาก1ล้านกล่องคือเลท 1,000 หายากมากฉะนั้นใครที่อยากลองทานอยากหุ่นดีนะคะอยากเป็นสาวรักสุขภาพนะคะห้ามพลาดเลยแล้วใครที่อยากลองมาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้บริษัทก็รับตัวแทนจำหน่ายอยู่นะคะแต่บริษัทไม่ได้ขายปีเองฉะนั้นก็ให้ติดต่อตัวแทนที่ฝากร้านข้างล่างเลยนะคะหรือว่าติดต่อทางเพจก็ได้ค่ะและที่สำคัญนะคะตัวอาหารเสริมตัวนี้เนี่ยแตกต่างจากท้องตลาดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการตลาดนะคะคุณภาพนะคะแล้วก็รสชาติแล้วที่สำคัญเนี่ยกินแล้วเนี่ยไม่ต้องรู้สึกว่ามันจะโยโย่ไหมมันจะเวียนหัวมันจะอะไรไหมคือเป็นอาหารเสริมที่เหมือนเรากินผักผลไม้เลยเพียงแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบซองฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องไปก่อนแหละฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อได้นะคะขอบคุณค่ะ